สวัสดีค่ะดิฉันนางสุรักษ์ชัยสถานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาค่ะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะประเทศไทยค่ะแล้วก็ตำแหน่งทางคริสตจักรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมัคคนายกของคริสตจักรปัจจุบันนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของคริสตจักรค่ะซึ่งในวันนี้นะคะตัวดิฉันเองอยากจะนำพระวจนะของพระเจ้าในการที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่นะคะซึ่งพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้หลายคนก็คุ้นเคยแล้วก็ติดตาติดใจอยู่ในใจของเราทุกคนนะคะจากพระวจนะธรรมจากพระธรรมสดุดีนะคะในบทที่133นะคะสดุดีในบทที่133ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่3นะคะซึ่งพระธรรมตอนนี้ทางสภาคริสตจักรในประเทศไทยก็ได้นำเป็นหัวข้อของสมัชชาสภาคริสตจักรเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะกล่าวไว้ว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงบนหนวดเขาบนหนวดเขาของอาโรนไหลอาบลงบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจหัวข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะซึ่งตัวของครูรักเองเนี่ยได้ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น3ด้านนะคะใหญ่ๆที่ประสบอยู่ในชีวิตของตัวเองก็คือว่างานด้านที่1ก็คืองานที่ดำเนินพันธกิจด้านการเรียนการสอนการบริหารจัดการของโรงเรียนสำหรับด้านที่2นั้นเป็นการทำภารกิจร่วมกับคริสตจักรประสิทธิพรน่านภาคที่5น่านและสนองต่องานของสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะคะสำหรับด้านที่3นั้นเป็นด้านเกี่ยวกับด้านครอบครัวนะคะซึ่ง3ส่วนนี้ตัวครูเองก็คิดว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็มักจะเน้นย้ำกับคณะครูที่อยู่ในโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาตลอดมานะคะซึ่งถ้าหากว่าหลายท่านได้เข้ามาเยี่ยมเยียนหรือได้พบกับคณะครูของโรงเรียนที่ได้สอนอยู่ในปัจจุบันนี้จะพบว่าในวันเปิดภาคเรียนของทุกภาคเรียนปีการศึกษานั้นครูเองจะนำบทพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นบทนำในการที่จะนำจิตใจของคณะครูให้มีการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราแล้วว่าในส่วนที่เป็นน้ำมันประเสริฐไหลอยู่บนศีรษะลงบนหนวดเขาของอาโรนนั้นหลายคนที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เราทราบแล้วว่ากว่าที่น้ำมันจะไหลลงมาเป็นการเปรียบเทียบนะคะไหลลงมาจนถึงบ่าและไหลมาจนถึงทรวงอกนั้นจะมีรายชื่อของอิสราเอลนะคะ12เผ่าอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าชนชาติที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้คุณครูก็จะได้เปรียบเทียบกับคณะครูว่าเราทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยการบังเอิญแต่มาด้วยการทรงเรียกพระเจ้าได้เลือกเราให้ทำภารกิจด้านการเรียนการสอนสอนให้เราใช้บทพระคัมภีร์หลายตอนในการที่จะรักและดูแลและเอาใจใส่ลูกๆของเราอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ได้เน้นย้ำกับคณะครูไปต้นปีการศึกษาก็จะมีการเน้นย้ำอย่างนี้แล้วตลอดปีการศึกษาก็จะมีการกล่าวถึงบทนี้เป็นประจำเพื่อเป็นการตอกย้ำเป็นการย้ำเตือนคณะครูให้เข้าใจถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะซึ่งหลังจากที่เราจบปีการศึกษาไปเนี่ยตัวของครูเองก็จะสรุปบทนี้อีกรอบนึงในวันปิดภาคเรียนว่าบนความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นที่เราทำงานร่วมกันที่เราทำภารกิจร่วมกันนั้นพระเจ้าได้อวยพระพรให้โรงเรียนของเราได้จำเริญขึ้นอย่างไรนะคะสามารถจำแนกออกเป็นได้อยู่ในด้านของตัวนักเรียนเองนะคะเราจะเห็นว่านักเรียนของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่ดีเนื่องจากว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเนี่ยเราเน้นหลักสูตรคริสตจริยธรรมซึ่งจะมีงานศาสนกิจโดยการนำของอนุสาสกของโรงเรียนนะคะที่จะนำงานด้านนี้อยู่จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางศาสนาคริสต์ของเรามีการนำนักเรียนเข้าไปศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในคริสตจักรประสิทธิพรน่านและนอกเหนือจากนั้นจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนคริสตจริยธรรมที่อยู่ในห้องเรียนพอมาถึงตรงนี้อาจจะงงนิดนึงว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะขณะที่ครูคริสเตียนหรือผู้รับใช้ที่เรารับเชิญมาจาก
คริสตจักรต่างๆในภาคที่5น่านได้ทำการเรียนการสอนเรื่องของหลักสูตรจริยธรรมคณะครูซึ่งไม่ได้นับถือคริสเตียนจะอยู่ร่วมกับเราที่นั่นบางครั้งเรามีงานมีการประชุมหรือมีการอบรมคณะครูคริสเตียนของเราเนี่ยไม่สามารถจะทำการสอนได้ในเวลานั้นคุณครูที่นับถือศาสนาอื่นและท่านเป็นครูที่ได้ร่วมดูแลอยู่เนี่ยท่านจะนำข้อพระคัมภีร์ในการแบ่งปันให้กับนักเรียนบางครั้งนะคะในยามที่คุณครูมีปัญหาหรือแม้กระทั่งปีที่ผ่านมานะคะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่รักลูกขึ้นก็ในช่วงเดือนสิงหาคมทุกท่านก็ทราบนะคะว่าจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกด้วยนะคะหลายครั้งที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะครูคริสเตียนเราวิตกกังวลว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นมานั้นน่ะจะประสบผลสําเร็จมั้ยจะมีอุปสรรคมั้ยผู้ปกครองจะมาร่วมงานได้มั้ยหรือเด็กๆจะร่วมกิจกรรมได้หรือเปล่านะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีการอธิษฐานร่วมกันเช้าวันที่ผ่านมานะของปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเรามาถึงที่โรงเรียนเรามีฝนตกปล่อยๆในฝนตกปล่อยๆนั้นตัวของครูเองเนี่ยมีความวิตกกังวลมากนะคะว่าผู้ปกครองจะมามั้ยแต่เมื่อเดินเข้ามาร่วมงานในโรงเรียนปุ๊บจะพบครูหลายท่านท่านก็จะบอกว่าคุณครูคะเมื่อคืนนี้หนูได้อธิษฐานขอพรจากพระเจ้าให้วันนี้กิจกรรมทุกอย่างสำเร็จและก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งคุณครูที่พูดส่วนใหญ่ 4-5-6 คนนั้นไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นั่นทำให้ตัวครูเองได้ระลึกถึงว่าสิ่งที่เราทำร่วมกันสิ่งที่เราปลูกฝังแล้วก็ทำงานด้วยความร่วมไม้ร่วมมือพระเจ้าจะอวยพรแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะปีนี้ฝนไม่ตกพอจบงานปุ๊บสัก5นาทีนี่ฝนตกลงมาอย่างหาใหญ่เลยนะคะตกอย่างหนักเลยนั่นถือว่าเป็นพระพรจากการที่เราได้ใช้แรงอธิษฐานร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือในการอธิษฐานร่วมกันนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับโรงเรียนที่เราเชื่อว่าความร่วมไม้ร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยทำให้โรงเรียนของเราได้รับการพัฒนานะคะสำหรับในส่วนที่สองนั้นพูดถึงตัวครูนะคะครูจะได้รับการเสริมสร้างนะให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมเนื่องจากว่าตอนเช้าทุกวันเนี่ยเราจะมีห้องนมัสการพระเจ้าเราจะมีการนมัสการพระเจ้าร่วมกันใช้เวลาสั้นๆจากหัวข้อพระคัมภีร์จากเรื่องของมานาประจำวันก็ดีห้องชั้นบนก็ดีหรือข้อคิดต่างๆจากหนังสือหลายเล่มแล้วเราก็มีการร้องเพลงที่จะสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นกิจกรรมแรกของทุกเช้าที่คุณครูจะได้ทำร่วมกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเองคุณครูก็จะมีส่วนในการร่วมงานพันธกิจของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นศาสนพิธีต่างๆในวันไหว้ครูโรงเรียนคริสเตียนของเราจะมีสิ่งที่แปลกจากที่อื่นนิดนึงก็คือว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำเทศนาของท่านศิษยาภิบาลหรือท่านอนุสาสกหรือคุณครูคริสเตียนที่นำอยู่เนี่ยจะช่วยให้พระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของคณะครูหลังจากนั้นเองกิจกรรมที่เราทำร่วมกันของคริสตจักรภาคที่5น่านหรือคริสตจักรประสิทธิพรน่านไม่ว่าจะเป็นวันถวายขอพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสหรือวันต่างๆที่สำคัญในของคริสตจักรเนี่ยคณะครูจะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าได้ร่วมถวายเสียงนะคะแต่ส่วนของคณะครูคริสเตียนและมีคุณครูบางท่านจากตัวแทนแต่ละแผนกเนี่ยจะร่วมกับทางโรงเรียนไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆในภาคที่5น่านซึ่งเราจะเดินทางออกไปเนี่ยประมาณ2เดือนต่อ1ครั้งแต่บางครั้งก็เป็น1เดือนต่อ1ครั้งฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คณะครูทั้งหลายได้ทำร่วมกันนั้นเป็นส่วนที่เสริมสร้างให้โรงเรียนได้รับความเข้มแข็งและสนองต่องานของภารกิจของคริสตจักรและภาคที่5น่านด้วยนะคะตลอดนั้นก็ยังมีงานที่เราทำร่วมกันในระหว่างคุณครูก็คือว่าในยามที่คุณครูเจ็บป่วยครอบครัวไม่สบายหรือในยามที่มีความสุขมีการชื่นชมยินดีในการที่รับสมาชิกใหม่ก็ดีมีการแต่งงานก็ดีหรืองานบุญอะไรต่างๆเนี่ยคณะครูของเรามีโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกันที่นั่นอันนั้นเป็นการหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำร่วมกันเหล่านี้จะเป็นส่วนที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันนะคะจากสองส่วนที่ตัวครูได้พูดมาถึงเมื่อกี้นี้นะคะก็มีส่วนที่จะสนองต่องานของโรงเรียนการบริหารจัดการของโรงเรียนก็คือว่าทางโรงเรียนได้รับพระพรมากมายจากการทำงานของคณะครูจากการดูแลลูกๆนักเรียนด้วยกัน
ซึ่งผลของการดำเนินการของโรงเรียนนะคะในด้านงานของวิชาการเรามีการประเมินในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1แล้วก็ในระดับชาติปรากฏว่าผลต่างๆที่ออกมาทั้งด้านการประเมินทางวิชาการทางด้านการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์นะคะเรายังอยู่ในอันดับต้นๆของจังหวัดน่านและผลการสอบโอเน็ตของเรานั้นก็ยังอยู่สูงกว่าขีดของระดับประเทศนะคะนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าได้อวยพระพรผ่านทางการทำงานของคณะครูการดูแลลูกๆนักเรียนด้วยกันนะคะการบริหารจัดการของเรียนประกอบด้วย2 ส่วนนะคะในส่วนที่เราทำอยู่ก็คือว่ามีส่วนของสายของผู้จัดการก็ดูแลงานทั่วๆไปงานบัญชีการเงินนะคะแล้วในส่วนของผู้อำนวยการก็จะดูเรื่องของวิชาการกิจการนักเรียนถ้า2 ส่วนนี้ไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่อวยพระพรแต่เนื่องจากว่าเราเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเราใช้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ในการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการแบบ2ท่านแบบ2สายงานนี้จึงไม่มีปัญหาและพระเจ้าอวยพรให้เราค่ะอันนี้เป็นตอนหนึ่งที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันนะว่าบนความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นพระเจ้าจะอวยพระพรให้เราได้รับพระพรทั่วๆกันค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะThank you.